Free Thailand มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เจ้าเองเหรยอดเยี่ยมสำหรับอาจารย์เยี่ยมสิทธิ์ยอดสเตปพี่ยินดีด้วยนะที่ได้ยอดแห่งอาจารย์รู้ได้ยังไงจางซานฟงเป็นยอดปรมาจารย์สถานพบในเมื่อข้าสนใจวรยุทธ์อยู่ เขารับสิทธิ์มีแล้วข้าจะไม่รู้ถ้ามีโอกาสข้าอยากจะรู้จักครับ จริงสิเห็นสีหน้าไม่ค่อยดีเลยเนี่ยถูกเสด็จพ่อตำหนิไม่มีอะไรไม่มีอะไรความจริงพระนารามหลวงสมควรตายแล้วน้องเราทำไมพูดเช่นนี้ก็ไม่จริงเสด็จพ่อระลึกถึงความหลังหลังจากสถาปนาวัดหลวงหัวนั้นก็หลงระเริงมีพระบรมเดชานุภาพถ้าไม่สังหารให้หมดไม่เพียงเสื่อมเสียพระเกียรติต่อไปเราราษฎรก็ขาดความยำเกรงราชวงศ์หมิงของเราเนี่ยจะยืนยาวสักแค่ไหนความจริงที่เสด็จพ่อทำไปทรงเล็งเห็นการไกลเราสองพี่น้องไม่ได้พบกันนานแล้วเนี่ยจะพูดเรื่องไร้สาระเลยนะคืนนี้ข้าจะเรียกต้อนรับเสด็จพี่ขอเสด็จพี่แนะนำให้รู้จักกับจอมยุทธจางด้วยเถอะไม่ได้ที่จอมยุทธจางรับข้าเป็นศิษย์เนี่ยก็เพราะเห็นแก่มิตรภาพระหว่างท่านและขุนศึกช้างอีกอย่างนึงท่านไม่ชอบคุกคลีกับพวกราชสำนักหรือเสด็จพี่ไม่ใช่แต่ข้าปิดบังท่านไว้เสด็จพี่ข้าก็ปิดบังได้เหมือนกันตรงตามนี้นะจำให้ท่านยันวันนี้ท่านได้ยอดอาจารย์เนี่ยช่างน่าปลื้มปิติยิ่งนักขอบคุณนะขอบคุณจอมยุทธจางได้ยินไม่สู้ได้พบถ้าเต่าหยี่เกรงใจแล้วในชีวิตข้านะเลื่อมสายคนสองประเภทประเภทหนึ่งคนที่มีความสามารถอีกประเภทหนึ่งผู้ที่มีวรยุทธ์เป็นเลิศถ้าพูดถึงวรยุทธ์ลึกล้ำเห็นทีมีแต่ท่านแล้วข้ากับคนต่ำต้อยคนหนึ่งไม่อาจเอื้อมรับเกียรตินี้ข้าคิดว่าท่านเยชาท่านนี้เป็นผู้ที่มีความถ่อมตนจอมยุทธจางถ่อมตนละมาเราเดินไปกับจอมยุทธจางหน่อยสิดื่มความจริงเรื่องวรยุทธ์เนี่ยเป็นอำนาจที่มองไม่เห็นถ้าพอมีฝีมือสะดวกในการทำงานไม่น่าทำยุทธจักรถึงเริ่มสายจอมยุทธจางกันทั้งนั้นความจริงฝึกวรยุทธ์เพื่อป้องกันตัวมีคุณธรรมค้ำจุนผู้อื่นจึงสามารถครองใจผู้อื่นได้อาจารย์พูดมีเหตุผลแล้วจอมยุทธจางข้าคิดว่าคำพูดของท่านน่ะมันไม่เป็นความจริงลองถามดูสิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกอย่างตัดสินกันด้วยกำลังนี่อยากขอชี้หน้าจากจอมยุทธจางก็ไม่น่าจะไร้มารยาทถึงขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกดีแล้วหยุดนะยอดมากจางซานฟงย่อมเป็นจางซานฟง
มิน่าระหาเชอเอ๋อที่สถานพบถึงต้องพ่ายในมือท่านท่านเต่าชื่นชมแล้ววรยุทธจอมยุทธจางล้ำลึกทุกผู้น้ำสยบให้กับท่านถึงข้าจะฝึกอีก10ปีหรือ8ปีก็ไม่อาจจะทัดเทียมท่านได้หรอกเรื่องของฝีมือนี่มันยากที่จะทัดเทียมกันได้นะท่านนะท่านถ่อมตนไปแล้วจริงสิท่านเต่าดูเหมือนว่าท่านมีอะไรจะพูดกับข้างั้นน่ะอ๋อไม่นึกเลยท่านไม่เพียงแต่มีวรยุทธ์ที่สูงส่งยังอ่านใจคนได้อีกแล้วเนี่ยมีอะไรก็พูดมาตรงๆครับข้าจะคำนับท่านเป็นอาจารย์ข้านี่ท่านเต่ายี่มันเพื่ออะไรกันนะข้าร่นเร่พเนจรไม่คู่ควรที่จะเป็นอาจารย์ท่านหรอกบางครั้งน่ะมันอยู่ที่วาสนานะหรือว่าเราไม่มีวาสนาที่จะเป็นศิษย์ท่านคิดว่าไม่ต้องส่งข้าหรอกครอบครัวล่ะนานแล้วไม่เคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเสด็จพ่อน่ะทรงมีภารกิจปกครองอาณาจักรที่ลูกไม่อาจช่วยแบ่งเบาได้อากตัญญูเหลือเกินนะพะยะค่ะในฐานะประมุขของแผ่นดินต้องแบกภาระนี้ไว้ไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าไปสู้ประชาราษฎร์ได้ยังไงแล้วข้าได้ข่าวว่าพวกเจ้าน่ะขยันร่ำเรียนดีเช่นนี้พ่อก็ปลื้มใจแล้วความรู้จริงอยู่สำคัญแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนก็สำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะพวกเจ้าซึ่งเป็นทายาทมาก่อนการวางตนอย่าให้ผิดพลาดได้พวกเจ้าต้องจำเอาไว้ให้ดีนะรู้ไหมรับได้กล้าพี่เสด็จพ่อความจริงการวางตนนั้นสำคัญจะต้องระมัดระวังไม่เห็นมีอะไรยากเย็นเลยงั้นงั้นพ่อจะทดสอบพวกเจ้าผู้ที่ร่วมเป็นร่วมตายรักใคร่ดังแขนขากับพ่อมีใครบ้างทูลเสด็จพ่อคือขุนศึกช้างถ้ามีสักวันขุนศึกช้างทรยศต่อพ่อพวกเจ้าจะทำยังไงเขาจะไม่ทำแน่พี่ค่ะเรื่องนี้พอเพียงสมมุติขึ้นเอง ลูกจงไหนเจ้าลองบอกพ่อสิพี่ค่ะใครยอมข้าอยู่ใครฝืนข้าตายหาผู้ใดทรยศหม่อมฉันแล้วจะประหารนำไปประจานทั่วเมืองประหารก้าวชั่วโคตรเย็นเบิร์นเจ้ามีความเห็นยังไงทูลเสด็จพ่อปลดให้กลายเป็นสามัญชนไม่ถึงกับประหารพี่ค่ะพี่หมอลูกเย็นเจ้ามีความเห็นยังไงมอมท่านจะตั้งเขาเป็นอำมาตย์
พราะอะไรขุนศึกช้างกลัวอำนาจทางทหารแล้วอยู่ๆสังหารเขาซะเราทหารจะเสียขวัญถ้าเราเป็นสามัญชนก็เหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าค่อยริดรอนอำนาจทางทหารแล้วค่อยๆฆ่าเขาเยินหวนเจ้ามานี่พ่อมีอะไรจะพูดกับเจ้าตาลำพังเยินหวนเจ้ามีความเมตตาเกินไปจะทำให้เสียการใหญ่ได้ลูกจงใช้กำลังขาดความยั้งคิดลูกเยี่ยนสุขุมเยือกเย็นส่วนเจ้าเป็นรัชทายาทไม่มีความหนักแน่นจะให้พ่อวางใจได้ยังไงอาจารย์โอ้ยอุ้ยอาจารย์ครับฝีมือข้าก้าวหน้าไปบ้างไหมครับเนี่ยก้าวหน้าแต่เจ้าออกหมัดไม่แรงไปก็เบาไปเราจะให้แรงหรือว่าเบากว่านี้ล่ะครับจำไว้นะเคล็ดลับการฝึกมวยไทยเก๊กความอ่อนแฝงด้วยความแข็งเอาละวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับความอ่อนแฝงด้วยความแข็งอาจารย์ครับสงสัยอะไรเลยคืออย่างนี้คือข้ารู้สึกละอายใจอ่ะทำไมพูดอย่างนี้คือตั้งแต่อาจารย์มาอยู่เมืองหลวงเนี่ยก็พักอยู่แต่ในโรงเตรียมเอาอย่างนี้นะวันนี้เสียจะพาอาจารย์ไปเดินชมเมืองไม่ต้องหรอกความจริงเข้ามาเมืองหลวงมาตามนัดของสหายคนหนึ่งเอางั้นเหรอเอ๊ะท่านรู้จักเซินป้านเฉินด้วยเหรอเซินป้านเฉินครับเซินป้านเฉินน่ะเป็นเครื่องหมายของร้านค้าในเมืองหลวงในเมืองหลวงร้านค้า10ร้าน5ใน10จะเป็นของเขานะครับระหว่างที่6เดือน6ถึงวันที่7เดือน7ที่ร้านจะมีงานเลี้ยงติดโคมไฟฉลองทำให้เมืองหลวงคึกครื้นขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับวันที่6เดือน6สั่งมาจะได้ทีเล็กให้น้อยได้เปล่าทีนี้มันสวยซะไม่มีนะครับสวยที่สุดขอโทษมีอะไรครับคืออันนั้นไม่ตกนะซีไม่ตกได้ประกันคุณภาพได้นะครับรับรองได้เรื่องดีซีสุอามีอะไรถ้ามันได้มาซื้อผ้ารอสักครู่กำลังยุ่งอยู่นะครับอันนี้ซีสวยมากจะตัดให้เลยนะครับตัดดีๆให้ขาดเที่ยงตรงครับไม่รับรองไม่เป็นไรไม่ทราบว่าตัวหนังสือนี่คือหนังสือไม่ออกหรือไงไม่เก็บตกมาจากไหนไม่ได้เก็บตกสหายคนหนึ่งให้กับข้าไว้ชาใครยังไม่รู้ช่วยกันหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋องั้นไม่เป็นไรมีอะไรมีอะไรอ๋อคืองี้นะข้ากับพี่ชายท่านนี้เข้าใจผิดกันมีสหายคนหนึ่งให้กระดาษแผ่นนี้กับข้าท่านลองดูโอ้เอ้ยทำไมเสียมารยาทกับแขกแล้วมาตบเปรี้ยงไปทำงานไปโอ้ยหน้าแตกอ๋อแม่ที่จริงเป็นสหายเขาคุณหนูนั่นเองเชิญดื่มน้ำชาข้างบนนะครับใครใดคนไปเรียนให้ไม่ต้องเขาอยากจะรู้ว่านางอยู่ไหนโอ้ที่ตระกูลเสินหลังใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับเดินออกไปก็เห็นแหละครับไม่เป็นไรนะคุณชายเชิญรับน้ำชาก่อนสิไม่ฉะนั้นคุณหนูจะตำหนิว่าเราไร้มารยาทไม่ต้องเกรงใจแล้วข้ามีธุระต้องทำอีกลาก่อนครับครับครับอย่างนั้นก็ตัดสบายนะนี่พอจะเฝ้าร้านเอาไว้ให้ดีนะขยับไปที่ตระกูลเสินครับเช้า
โอ้โหทำไมทุกคนแน่นอย่างนี้เท่าแก่เมาะอ้าวเท่าแก่ถงมาไม่เจอกันนานสบายดีสบายดีอ้าวนี่เท่าแก่เมาะท่านอยู่เมืองหลวงข้าอยู่กวางเจ้าปีนึงได้พบกันแค่ครั้งเดียวทำไมวันนี้ถึงมาสายเอ้ยปวดหัวจะตายไปมาสายแค่ครึ่งชั่วยามเองมีคนเข้าแถวยาวเหยียดถ้างั้นก็ต้องอดทนหน่อยนะเข้าแถวรอจนสว่างนั่นแหละเออขี้เกียจจะคุยด้วยแล้วไปต่อท้ายแถวก่อนนะชั่วแหม่คอยอย่างชั่วมีคนต่อท้ายอีก2คนเออจริงสิเท่ากับท่านนี้ทราบไหมว่าท่านเซินเรียกพบเราเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะใช่ครับรออยู่นานแล้วนะมาอย่างนั้นข้าคงต่อท้ายแถวถึงหน้าประตูเมืองแหงเลยเออคอยอย่างชั่วหน่อยนะลำบากท่านทั้งสองแล้วพวกท่านกลับไปได้แล้ว ท่านเซินครับฉะนั้นข้าน้อยขอลาก่อนครับเชิญเท่าแก่ลิวเซียนอีกล้านตัวเงินหวานเตอร์สาขาจิงหลิงเท่าแก่ก็เอียนเตอลงเตี้ยมหวานเตอสาขาหางโจต้นเตอเชิญจากเมืองแหล่หวานเตอสาขาอูซือเกาซวงเท่าแก่ลงจำนางหวานเหรียญสาขาสุโจด้วยเรื่องไม่ครบสกข้าน้อยคารวะท่านเซินทุกท่านเชิญนั่งเชิญนั่งเลยกาจะขาดตกบกพร่องนะชื่อท่านจักรยานนั่นนั่งนั่งนั่งอยากเมืองอยากเหลือเกินมากันที่อยากจังกินจะหลับหลับจะงงขอบคุณท่านเชิญนั่ง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 กับข้าวหน้าอร่อยนะเออไม่เสียแรงที่คอยขอกินพอแล้วกำลังหิวกำลังหิวเดี๋ยวจะคุยก่อนสมัครท่านเซินนะซื้อเมืองจิงหลิงได้ครึ่งเมืองนับประสาแล้วกับข่าวแขนในจิงกระป๋าก็นานนะสิไม่งั้นทุกคนจะเรียกเขาเป็นเซินปั้นเฉินนะเอออย่าพูดมาแล้วกินข้าวกันก่อนเถอะนะนายท่านครับนายท่านจะทานข้าวเย็นหรือยังครับไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังยุ่งอยู่กับงานถ้าข้าหิวก็จะบอกเองนะถามจุกจิกอยู่เลยครับขอโทษครับนายท่านครับเอ๊ะต่อแกเหมาะราคาน้อยอยู่นี่ครับทำไมบัญชีนี้ผ้าแพรมันขาดไปสองสามพับล่ะเออคือว่าคงจะตัดกินเนื้อผ้ากันไปมากมั้งเออคือว่าท่านเซินครับเพราะว่าขาน้อยดูแลไม่ถั่วถึงพวกหนูมันกัดผ้าขาดวินไปถึงหนูจะกัดขาดนะก็ต้องแจ้งมาก็จะได้ตัดบัญชีออกแล้วเศษผ้าไปไหนอ่ะข้าสงสัยหนูใหญ่มันจะกินลงท้องหมดซะละมั้งเป็นพับๆอ่ะคือว่าแบบกินป่าแล้วก็จะเหลือเลยเหลือจะต่อนี่เอาผ้าอีกแล้วเอาเป้งก็ให้เอาละท่านทั้งสองกลับไปได้แล้วหงุดหงิดขันยกท่านเสินครับขน้อยลาก่อนครับเชิญนายท่านถ้าแกทุกสาขาก็มาครบหมดแล้วครับผมจะกลับไปพักผ่อนได้ครับนายท่านนการค้าปีนี้มันก็ไม่เลวหักค่าใช้จ่ายไปแล้วยังมีกำไร 9,279,870 ตำลึงมีมากขนาดนั้นเหรอ
คุณพ่อความจริงพ่อมีกำไร 9,278,870 ตำลึงเท่านั้นเองพูดเลวร้ายประเดี๋ยวลูกคิดมานานแล้วไม่เคยคิดบัญชีผิดเลยพ่อไม่ได้คิดบัญชีผิดหรอกค่ะแต่เมื่อกี้พ่อไม่ได้ตัดยอดพันตำลึงที่เขาเอาจากห้องบัญชีสิไอ้ลูกคนนี้นะชอบทำแล้วค่อยมารายงานทีหลังนะแปลกจริงเชียวอย่างเช่นคราวที่แล้วเจ้าแอบหนีออกไปจากบ้านไม่บอกพ่อทำให้พ่อต้องกระวนกระวายใจอยู่ที่บ้านคนเดียวเจ้ารู้ไหมจะบอกให้นะ เงินนั่นนะมันไม่สำคัญยังไงเงินของพ่อก็ต้องเป็นของเจ้าเป็นอย่างคำแต่เรื่องอื่นจะทำตามใจตัวเองสิถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้านะแล้วจะให้พ่อแก่ตัวกับแม่เจ้าที่ตายไปยังไงพ่อนับดูแล้วนะจวบริบตาเดียวแม่เจ้าตายไป18ปีแล้วนะรู้ไหมพ่อจำได้ตอนที่เจ้ายังเด็กอยู่ทุกครั้งที่พ่อกลับจากค้าขายแม่เขาจะทำอาหารเย็นอันโอชะไว้รอพ่อนายท่านอาหารเตรียมพร้อมแล้วครับคุณหนูสั่งให้ข้าน้อยจัดครับท่านพ่อรู้จะตายเป็นเพื่อนค่ะดีไปด้วยกันนะเออนี่ทรงๆเจ้าไม่ต้องเรียนหนังสือเหรอเออโถเอ้ยพ่อกินข้าวคนเดียวก็ได้นี่นะเจ้าน่ะนะตั้งอกตั้งใจเรียนสิทำตัวดีๆเชื่อฟังคำสอนของเราซื้อสิก็เราซื้อไม่สบายนี่ฮะไม่สบายเหรอไม่ได้พ่อจะต้องไปเยี่ยมเขาหน่อยละเดี๋ยวก่อนสิครับกับข้าวเย็นหมดพอดีโถเอ้ยลูกพ่อเราซื้อเต้าเป็นผู้รอบรู้พ่อนะอุตส่าห์อ้อนวอนท่านจะกังนำให้มาสอนหนังสือเจ้าตอนนี้ท่านไม่สบายถ้าหากพ่อไม่ไปเยี่ยมเขาจะหาว่าพ่อต้อนรับไม่ทั่วถึงนะคิดดูดีๆอ๋อแล้วท่านพ่อเกิดเหตุจนไม่สบายเดี๋ยวก็จะหาว่าลูกดูแลพ่อไปทั่วถึงอ่ะเฮ้ยเอาละอย่าพูดมากเลยนะคนนี้จะไปกินก่อนไปพ่อจะไปเยี่ยมเราซื้อก่อนเดี๋ยวพ่อจับพ่อสมรับเป็นปัญญาชนขนาดไม่สบายยังท่องตำราหาได้พักผ่อนไม่เลื่อมใสจริงๆท่านเสินเองข้าจะป่วยนิดหน่อยเท่านั้นเชิญตาสบายเราซื้อเต้า ป่วยน้อยมันก็รุกรามเป็นป่วยหนักได้นะเอาอย่างนี้เถอะนะข้าจะเชิญหมอมาให้รักษาอาการของท่านดูไม่เป็นไรหรอกข้าพอมีความรู้ทางแพทย์ข้ากินยาแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยไม่ต้องห่วงแล้วนะท่านสันมีน้ำใจต่อข้าส่วนข้าไม่สามารถจะอบรมสูงสวงให้ดีได้ข้าระอาใจนะเฮ้ยเราสุดเต่าอย่าพูดเช่นนี้นะท่านมาสอนหนังสือในบ้านข้าไม่ได้เอาใจใส่ทำให้ท่านเกิดร่มป่วยขึ้นข้าเองควรจะระอายใจสิอีกอย่างหนึ่งซุ่งซวงกับซุกซนเอาแต่ใจตัวที่ได้ท่านช่วยชี้แนะแค่นี้ข้าก็พึงพอใจแล้วความจริงซุ่งซวงเป็นเด็กน่าเอ็นดู เออนี่ข้าจำได้แล้วนะนี่ใกล้วันเกิดของซุ่งซวงแล้วข้าควรจะตัดเสื้อใหม่ให้เราซื้อดีไหม เขาว่าผู้เล่าเรียนหนังสือก็คืออาพรที่ทำหน้าที่ดีที่สุดลาภยศบรรดาศักดิ์เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเพียงสิ่งนอกกายน้ำใจของท่านนั้นข้าทราบซึ้งยิ่งไม่อุดมการณ์ไม่อุดมการณ์ดีในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่ฝืนใจเราสื่อเต้านี่ยังหัวค่ำอยู่นะเชิญท่านพักผ่อนเถิดข้าไม่รบกวนละครับขอบคุณท่านมากมาทำไมอาการป่วยยังไม่หายโธ่
มันเป็นโรคประจำตัวไม่หายเร็วอย่างนี้หรอกตอนนี้จะมีภาระติดตัวควรจะรักษาสุขภาพให้ดีขอบคุณเจ้าบ้านที่เป็นห่วงจริงสิเหตุการณ์ในวังเป็นยังไงบ้างเรื่องที่อารามหลวงเข้าไปสืบมาแล้วความจริงจูเหยียนจางส่งหลงกระบี่ซื้อคงเจี๊ยะฆ่าคนปิดปากจูเหยียนจางเจ้าเร่เพทุบายสมแล้วที่เป็นจอมราชันในจำนวนโอรสทั้งสามองค์ครักใคร่โอรสเหยียนหวนที่สุดถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงแต่งตั้งโอรสเหยียนหวนเป็นราชทายาทแน่นอนโอรสเหยียนใช้แววไหวพริบปัญญาดีจูเหยียนจางเกิดความระแวงท่านชาวบ้านพูดถูกแล้วโอรสเยี่ยนเป็นคนคมในฝักจริงสิศัตรูของเจ้าบ้านจ้าสันโฟมาอยู่ในเมืองหลวงแล้วนะอะไรนะข้ากับมันเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันจริงๆมันจะเป็นอุปสรรคในการที่ท่านแฝงตัวอยู่ในตระกูลเซินหรือไม่ไม่หรอกกว่าเซินว่านซานเชื่อใจข้าทำแสนยากนะเขาจะต้องหยิบฉวยโอกาสนี้ให้ดีถ้าได้ซื้อ500ตำลึงเนี่ยคิดว่าเป็นเงินล่วงหน้านะประสบมันน่าจ่ายล่วงหน้ามากขนาดนี้เหรอพี่ได้ซื้อก็ต้องจ่ายไปก่อนนี่ถึงยังไงพอถึงวันนั้นน่ะจัดการให้มันน่าดูหน่อยนะเชื่อว่าวิญญาณของพระทั้ง800รูปในอารามหลวงคงจะไปสู่สุคติแน่นอนอามีต่อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปะโถมีอะไรเหรอสิทธิ์บวาจากำลังมีแขกอยู่แต่สิกาท่านนี่ก็จะเข้าไม่ได้นะไม่ยอมฟังเลยซื้อจำก็ได้มาอ๋อจำได้ก็แม่นั่งเซินไงล่ะเชิญนั่งแต่สิคะวันที่7เดือน7ปีนี้ข้าจะมาทำบุญในวัดเหมือนเคยยังไงซะที่ซื้อก็จัดการให้ข้าทำให้ดีๆหน่อยนะเออจริงสิประลามพิธีปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะดังนั้นปีนี้ข้าสั่งให้คนมาประดับประดาให้สวยแต่สื่อก็ต้องจัดการให้กันแล้วกันนะเรื่องเงินทองนะไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะเงินมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่วันงานน่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะถ้าก็รู้ว่าทุกปีก็ทำในวันนี้ล่ะวันที่7เดือน7ประสบท่านนี่จองไว้ก่อนแล้วระวางเงินดาวแล้วก็บายคุณเลือกไปวันอื่นสิกูขอรับเงินลงหน้ามาแล้วได้รับคำได้ไงอ่ะรับเงินเข้ามาแล้วอย่างมากเขาก็ชดใช้ให้เขา2 เท่าอ่ะคิดเลยว่าเขาต้องการเงินของนางข้าตัดสินใจเลือกวันที่7 เดือน 7ถ้าต้องการเงินสักเท่าไหร่ล่ะเงินเหรอเขาไม่สนใจหรอกเอางี้สิท่านยกวันนี้ให้ข้าแล้วค่าใช้จ่ายของเธอทั้งหมดก็จะออกให้เองงั้นเหรอแม่นางคนนี้เนี่ยประหลาดดีนะไต้ซือนะนึกแล้วว่าเงินบัญชาทุกอย่างได้ท่านยอมตกลงหรือเปล่าวะนี่นางตัดใจตัวนะแม่นางเสนอเลิกไปวันอื่นก็ได้นะไม่ได้หรอกอ้าวบอกมาสิจะตกลงหรือไม่ล่ะไม่ตกลงพูดอีกครั้งสิไม่ตกลงไม่ตกลงแน่นะแน่สิหลับท่านแม่ลูกอกตัญญูลูกมาสายไปค่ะก็เพราะคนเลวนั่นน่ะแย่งกับลูกทำไมอย่างนั้นวันที่7 เดือน 7ลูกจะได้มาไหว้แม่พอลืมตาดูลูกแม่ก็ตายจากลูกแล้วท่านพ่อก็หัวจะทำการค้าไม่เคยสนใจลูกเลยถ้าหาแม่ยังอยู่ลูกคงไม่ดูเดียวอ้างว้างท่านแม่แม่นาะไปพ้นนะพวกพระนี่ไม่มีคนดีเลยแม่นางนี่ข้าเองนะอ๋อที่จีท่านเองอ่ะคุณจะพอใจแล้วสินะตอนแรกเนี่ยข้าไม่รู้ว่านางมีความจำเป็นจำเป็นหรือไม่ไม่เกี่ยวกับท่านนี่
าคิดว่าถ้าเลื่อนเป็นวันที่8ค่อยทำพิธีก็คงไม่สายเกินไปหรอกนะท่านตกลงยกวันนั้นให้ข้าเหรอถูกต้องจริงนะจริงสิห้ามกลับคำนะใช่ครับข้าเต็มใจเองละข้าไม่ได้บังคับเขานะพ่อเบ๊กก็จะจ่ายเรื่องหน้าให้ก่อนเอาเมตาพดได้อีกงานหนึ่งแล้วสองงานไม่เสียรบกวนแล้วนะคะวัดนี้เจริญขอบคุณมากนะประสอกประสอกไม่เลื่อนนะโอ้ไต้ซื้อไต้ซื้อครับนิสัยของแม่นางเมื่อกี้นี่แปลกเหลือเกินนะอ๋อนางกับลูกสาวข้าพเจ้าเซินว่อนซานแม่นางเซินทรงทรงไงล่ะแม่นางเซินครับขอโทษครับยอมแก้วไปแม่นางข้ารบกวนถามหน่อยเถอะเมื่อไหร่จะได้พบแม่นางเซินได้อ๋ออยากจะพบคุณหนูเหรอคะไม่ยากเลยค่ะวันที่7เดือน7วันเกิดของคุณหนูก็ในวันนั้นก็มางานเลี้ยงของคุณหนูก็จะได้พบคุณหนูเองนั่นแหละค่ะอ๋องั้นขอบคุณมากนะวันที่7เดือน7วันที่7เดือน7จงจริงวันที่7จงจริงอาจารย์ครับคิดอะไรจนเพลินอยู่เปล่าครับคงคิดถึงแม่นางที่พบที่วัดนั่นใช่ไหมไม่ฮะอาจารย์วันนี้ใช่วันที่7เดือน7มั้ยใช่มีอะไรเหรอฮะโอ้เปล่าครับไม่รู้ว่านางจะอยู่ที่วัดมั้ยนางเหรอนางเป็นใครข้าก็คืออย่างนี้นางคือเซินซงซวงลูกสาวเซินวันซานฮะที่จริงคนที่เจ้าเคยพบก็คือแม่นางเซินท่านรู้จักนางเหรอโดยบังเอิญแล้วอาจารย์คิดว่านางเป็นไงบ้างอ่ะแล้วเจ้าว่านางเป็นไงข้ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนกับใครเมื่อพึงพอใจใครจะรู้สึกไม่เหมือนกับใครคืนนี้จะมาหาข้านะอาจารย์ฮะก็ฝึกวรยุทธ์ตอนนี้เถอะครับคืนนี้ที่ให้เจ้ามาไม่ใช่เพื่อฝึกวรยุทธ์จะพาเจ้าไปที่แห่งหนึ่งจะไปต้องไปเหรอหากเจ้าไม่มาจะต้องเสียใจเก็บกวาดให้สะอาดเลยนะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะครับกวาดอยู่แล้วครับยกปีนี้แล้ววันเดี๋ยวรอครับติดไม่ตรงเรื่องมันให้ตรงตรงหน่อยชี้ทั้งนู้นก็ไม่ตรงขยับมาทางนี้หน่อยพันกว่าโต๊ะช้าช้าช้าครับยกไว้ทางนู้นยกไว้ทางนู้นห้าร้อยกระต๊อก
เสียบหอยเสียบกุ้งแล้วๆยกผลไม้ออกมาด้วยสิเอามาเพล่าออกมาก่อนมาทำไมมองห่วงไหมไม่ทำงานภาษาอะไรกันหรอกข้าคิดว่าเขาแอบอ้างอะแอบอ้างยังไงคือว่าคุณหนูครับคือมันสะเพร่าไปหน่อยแต่ข้าน้อยบอกเขาแล้วว่าตระกูลสนอยู่ไหนนะครับกลัวจนหน้าบอกแล้วทำไมล่ะไม่รู้จักยกน้ำชามาต้อนรับเขาแล้วก็ให้คนมาบอกเขาสิจริงมากคือว่าคุณหนูข้าเชิญเข้าไปดื่มน้ำชาแล้วเขาบอกว่าติดธุระพลุนพลันออกไปเลยคุณจะมาบัญญัติสามกับเขาสิไม่อย่างนั้นทำไมก็ไม่บอกที่อยู่ก่อนไปล่ะแล้วใครก็ไปตามเขาที่ไหนกันล่ะเนี่ยคุณหนูครับคือข้าน้อยผิดไปเองแต่ข้าน้อยเชื่อว่าคุณชายท่านนั้นคืนนี้เขาต้องมางานเลี้ยงของคุณหนูแน่นอนขอให้จริงเถอะล้วนละหน้าดูเชิงครับกลัวตบเปลี่ยนแล้วครับ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 ขอครับขอบครับผู้หญิงท่านมาจ้ามาแล้วท่านผู้หญิงมาแล้วก็มาท่านผู้หญิงครับเชิญท่านผู้หญิงว่านมาถึงแล้วแล้ววางแล้วแกเสื้อมาแล้วเชิญครับเชิญครับท่านนายอำเภอกับจัดสำนักคุ้มภัยจิงหลิงมาแล้วครับเชิญครับเชิญดีครับยินดีเชิญครับยินดีนะครับท่านสบายนะครับท่านนายอำเภอครับคืนนี้ขอคุณด้วยเกียรติมาอย่าลืมต้องดื่มกินให้เต็มที่ไม่เมาไม่เลิกรานะแน่นอนถ่ายทองขอเชิญแขกด้านในเลยครับเชิญครับเชิญทั้งสองครับเชิญนั่งเชิญเชิญครับด้านนี้นะครับของขวัญหนักๆเชิญโต๊ะนี้นะครับเชิญรถโกจี้เชิญนั่งเชิญท่านเชิญตอนนี้ออเดอร์เป็นโกจี้ไปก่อนนะครับแม่ท่านเชิญเป็นลูกสาวท่านส่งซองเลยให้ไปไหนวะโอ้จริงๆส่งซองอยู่ไหนล่ะอ๋อส่งซองเหรอพวกท่านคงจะรู้นะลูกสาวค่ะคนนี้รักสวยรักงามตอนหน้าแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตั้งแต่เช้ามืดยังไม่เสร็จแล้วไม่ทันออกมาต้อนรับขออภัยด้วยก็แล้วกันมันครับเรื่องของมันเองคุณโอพิธีพิถันหน่อยก็สมควรแต่ถ้าทั้งสองรับน้ำชาแหมคนใช้กันน่ารักมานานทั้งสองเชิญดื่มน้ำชาก่อนนะต้องใจดื่มอาหารอาจจะไม่มาก็ได้น้องแดงอย่ามานี่สิอย่างน้องอย่างไรกันในท่านมีอะไรเหรอคะคุณโอไปไหนอ่ะฮะคุณหนูจัดโต๊ะอยู่ข้างในนะคะเพื่อต้อนรับสหายสองท่านนะคะโอ้ยเด็กในบ้านก็ไปก่อนกันอ่ะไม่มีมารยาทเลยนะทุกท่านนะทุกท่านข้าน้อยขอตัวสักครู่นะทุกคนไม่ต้องเกรงใจตามสบายกินได้เชิญไปเลยอาหารเจ้าหลานพี่จางคะตุ๊กตาที่สวยจังซื้อมาจากไหนคะเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกข้าทำขึ้นมาเองอะจริงเหรอชอบไหมชอบค่ะแม่นางเซินข้ามีน้ำใจเล็กน้อยมอบให้ของสิ่งนี้ข้าเลือกซื้อมาตลอดทั้งวันเลยแหละครับงั้นเหรอเขาให้ของขวัญกับเจ้าจะควรจะขอบคุณเขาสักคำอ๊อฟเขาก็พูดไปแล้วไงข้าเคยขอบคุณเขาตั้งแต่อยู่ที่วัดแล้วนะจริงสิอาการของท่านหายดีหรือยังอ่ะหายดีแล้วโชคดีได้เจ้าหุบผาช่วยเหลือไม่อย่างนั้นแล้วก็วิเศษนักเหรอเขาจะพูดถึงนางตลอดอ่ะถ้าหาท่านมาที่นี่ให้ข้าคอยดูแลนะจะหายเร็วกว่านี้อีกเจ้าอายุยังน้อยจะดูแลคนอายุมากได้ยังไงอ่ะอายุน้อยอะไรกันเล่าวันนี้เขาอายุ18แล้วเนาะสงสวงท่านพ่อแหมลูกเอ้ยทำไมไม่ออกไปสักทีล่ะเนี่ยสหายเข้ามาน่ะข้าจะแนะนำให้รู้จักนะเออใครนี่ไว้คนนี้คือพี่จางคนนี้ยันจงจริงนี่คือพ่อของข้าเออทั้งสองท่านยินดีรู้จักนะท่านเซินท่านลูกเซินครับเออสงสวงคนข้างนอกคอยเจ้าอยู่นะวันนี้ที่จัดงานเลี้ยงกับเพื่อเจ้าคนเดียวถ้าจะไม่ออกไปต้อนรับเขาจะว่าไม่มีมารยาทและของขวัญทั้งหมดก็แค่จะอยู่ต้อนรับสายก็ที่นี่อ่ะพอไปต้อนรับพวกเขามันก็เหมือนกันนะโถเอ้ยลูกคนนี้มันดื้อจริงนะบอกนายท่านนายท่านไม่อะไรองค์ชายเยี่ยนเสด็จฮะองค์ชายเยี่ยนเสด็จเฮ้ยโอ๊ยสงออกไปเร็วเขาไม่ไปอ่ะ
ท่านทั้งสองขอเชิญออกไปร่วมดื่มด้วยกันน่ะดีไหมล่ะท่านนะออกไปด้วยกันเถิดท่านเซินข้าไม่คุ้นเคยกับการสมาคมนะข้าจะอยู่ที่นี่ข้าก็เหมือนกันล่ะครับแต่ยังไงข้าขอตัวก่อนนะเชิญตามสบายนะตามสบายให้อาสงสงออกไปเร็วๆไปไปก็บอกกันไม่ไปอ่ะไม่ต้องเซินตามสบายเถอะนั่นสินะไปเถอะนะทางนี้ไม่ต้องห่วงเร็วๆๆก็งอนไอ้เรา